ครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับตามที่ที่ผมถูกกล่าวหาว่าผมไม่ได้โดนทําร้ายนะครับผมโดนทําร้ายจริงๆครับผมผมโดนซ้อมประมาณ 4-5 คนครับผมโดนผมกักผมไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงและหลังจากนั้นผมว่าผมบ่นปวดฉี่ปวดเยี่ยวเขาก็ไม่ไปครับหลังจากนั้นผมก็บอกว่าถ้างั้นผมจะขี้จะเยี่ยวข้างในห้องนั้นน่ะเขาเลยพาผมไปห้องน้ําแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จไปในห้องน้ําเขาก็ตามผมไปด้วยนะครับไปคุมผมตลอดเวลาครับผมแล้วพอออกจากห้องน้ำมาผมก็ไม่อยากจะไปในห้องแล้วผมมันผิดอะไรผิดข้อหาแค่เล็กๆน้อยๆกักขังผมขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วเขาก็มาล็อกตัวผมไปครับผมเข้าไปในห้องหลังจากนั้นเขาก็ซ้อมผมเลยครับผมซ้อมจากข้างหลังครับจับผมก้มลงเก้าอี้แล้วก็ซ้อมผมเลยครับประมาณน่าจะสัก 4-5 คนแต่เขาอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนครับแต่ผมรู้สึกได้ที่ว่าเขาก้มผมซ้อมทางข้างหลังนะครับประมาณน่าจะสัก 4-5 คนแล้วครับแต่หลักอย่างนั้นซ้อมเสร็จเขาก็ล็อกกุญแจมือผมจนเป็นเลือดนะเป็นเลือดออกเลยครับผมล็อกแน่นมากครับผมก็ตามภาพตามคลิปที่มีนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมทางสนามบินเขาออกมาให้ข่าวแบบโกหกได้แบบไม่น่าโกหกมากเลยครับผมเพราะหนึ่งเอาผมสาบานได้ผมต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมโดนซ้อมจริงๆครับผมขอให้ผมเปลี่ยนไปถ้าผมโกหกครับผมโดนซ้อมจริงๆครับครับผมสวัสดีครับเรื่องแป๊บเหล็กครับพี่แป๊บเหล็กพี่เรื่องแป๊บเหล็กนั่นน่ะจริงๆแล้วผมติดรถตลอดเวลาเพราะว่าหนึ่งผมทำงานขับรถใช่ไหมครับต้องมีแล้วก็วันนั้นที่ดึงออกมาก็ว่าจะไปทุบไอ้เหล็กที่เขาล็อกล้อรถผมไว้นะครับประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาเหล็กไปทำอะไรใครก็เอาไม่ได้ตีใครครับผมไม่ได้ตีใครก็เห็นตามภาพมันไม่ได้ตีนี่ครับหลังจากที่ถูกล็อกตัวไปเหล็กก็อยู่บนรถใช่ไหมพี่เหล็กอยู่บนรถก็ไม่ได้พาอะไรไปสักอย่างครับผมเขาก็เก็บไว้ในรถหรือว่าเขายึดไว้ไม่แน่ใจครับดูก็ดูในคลิปนะครับแล้วตอนนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างพี่ผมรู้สึกอับอายตอนนี้ที่เขาพูดมาอีกว่าผมไม่ได้โดนทำร้ายรู้สึกแค้นใจครับแล้วว่าทั้งที่ผมโดนทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของเขาครับแล้วยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือพ่อแม่พี่น้องญาติครับผมน่าอับอายครับตอนนี้แทบจะไม่อยากจะคุยกับผมอะไรด้วยซ้ำนะครับว่าเพราะว่าหนึ่งคิดว่าผมเป็นคนโกหกใช่ไหมครับว่าโดนทำร้ายจริงๆผมโดนทำร้ายจริงๆครับเบื้องต้นเราจะไปเป็นยังไงพี่จะไปเบื้องต้นผมก็ต้องสู้ยืนยันตัวเองว่าผมโดนทำร้ายอันนี้ข้อใหญ่แล้วครับเป็นข้อหาที่ว่าร้ายแรงนะครับว่าที่เขาไม่ได้ว่าผมเนี่ยคือผมโดนทำร้ายครับเขาบอกว่าผมไม่ได้โดนทำร้ายลองไปลองแพทย์ไปดูหน่อยพี่ไปลองแพทย์อยู่ไหนพี่ตอนนี้ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับหมอจะให้กลับออกโรงพยาบาลเนี่ยครับผมนี่เราหลักฐานหลักฐานใบรับรองแพทย์ใบอะไรอยู่นี่ครับเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์ร่างกายผมอยู่นี่นะครับทั้งหมดนี่นะครับทั้งหมดนี่แล้วผมก็ไปตำรวจจะไปหาตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผมจะต้องไปแจ้งความด้วยครับผมว่าผมไม่ได้แจ้งความอะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าหนึ่งหลักๆ ก็นี่แหละเรื่องที่ผมโดนทำร้ายนะครับเรื่องอื่นที่เขากล่าวหามาผมก็รับนะแต่ว่าแจ้งมาแล้วก็ว่ากันไปตามนี่ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างเหมือนไปเจอเลยสังคมว่าไปขอความวุ่นวายอับอายผมอับอายไปแล้วแต่ว่าทางที่พ่อแม่ญาติพี่น้องผมนี่แหละทำการที่สุดครับของละอายอ่ะครับละอายต่อวงตระกูลนะครับประมาณนี้ครับผมก็อยากจะเป็นเคสนี้ขอให้เป็นกรณีตัวอย่างครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีครับแล้วถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถือแจ้งความแจ้งความครับมาแจ้งความครับผมนี่ใบคือโรงพยาบาลนะให้มาออกให้มานะผมแจ้งความห้องไหนครับได้เลยครับว่าไงครับได้จริงได้เนาะได้เลยครับแจ้งเรื่องนี่หมอนัดอีกทีครับวันที่27ครับนี่ใบหน่อยครับอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าขอให้ที่เขาโกหกมันไม่ใช่นะครับแมนๆหน่อยครับลูกผู้ชายหน่อยถ้าคุณก็เป็นใหญ่โตใช่ไหมครับไม่ใช่เล็กๆนะครับองค์กรใหญ่ๆนะครับแล้วตอนนี้ทางด้านการทางมีการติดต่อมาทางเราไหมครับไม่มีการติดต่ออะไรเลยครับผมวันนั้นมาโรงพยาบาลก่อนแต่ผมไม่ไหวผมเจ็บครับผมเลยไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าครับ
ันที่เขามาแจ้งความผมนั่นแหละมาด้วยกันพร้อมๆกันนี่นะสุชาติชัยปรัชญาครับผู้ไผ่บอกนี่ผู้ไผ่ไปนี่เลยยุ่งครับวันนี้ผมจะร้องทุกข์หนึ่งให้เขายอมรับความจริงว่าผมโดนทำร้ายอย่างที่เขาบอกว่าผมเขาไม่ได้ทำร้ายผมใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะนี่แหละเรื่องรับผิดชอบเนี่ยคดีที่ผมเขาแจ้งว่าผมไปบุกรุกอะไรประมาณนี้แต่ผมขอแจ้งว่าเขากักขังหน่วงเนี่ยผมทำให้ผมเสียเสรีภาพแล้วก็หลักๆคือรุมซ้อมผมแล้วก็ทำให้ญาติพี่น้องผมอับอายนะครับดูเสื่อมเสียวงศ์ตระกูลนะครับเสื่อมเสียวงศ์ตระกูลนี่จะแจ้งความหมิ่นประมาทไหมพี่แจ้งความหมิ่นประมาทประมาณนี้ด้วยครับผม